สมาคมประสาทวิทยาแล้วก็สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทยเขาก็เคลื่อนไหวด้วยการออกแถลงการซึ่งเป็นการให้องค์ความรู้ตรงนี้นะฮะความเข้าใจที่ถูกต้องของกัญชาในการรักษาโรคกัญชาที่ใช้ทางการแพทย์นั้นเป็นสารสกัดจากกัญชาที่ทราบส่วนผสมที่แน่นอนและมีระดับของการออกฤทธิ์ได้แก่ CBD หรือ THC ในอัตราส่วนที่เหมาะสมมีข้อมูลว่าสารประกอบที่มี THC ในอัตราส่วนที่สูงมีผลออกฤทธิ์ต่อจิตประสาททำให้เกิดอาการเห็นภาพหลอนสับสนและซึมได้รวมทั้งอาจจะทำให้สูญเสียการทรงตัวทำให้หกล้มได้ง่ายและในระยะยาวมีผลต่อระดับสติปัญญาด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่อายุน้อยกว่า20ปีส่วนประกอบของต้นกัญชาเช่นในดอกหรือการสกัดเองที่ไม่ทราบสัดส่วนที่ถูกต้องนั้นอาจเกิดอันตรายได้นะฮะผมคิดว่าอยากจะขีดเส้นใต้ตรงคำที่บอกว่าในระยะยาวมีผลต่อระดับสติปัญญานะฮะขีดเส้นใต้ตรงนี้นะฮะสำหรับคนซึ่งคิดเรื่องแบบเรื่องโง่เรื่องฉลาดอยู่ในระยะยาวมีผลต่อสติปัญญานะฮะอันนี้ต้องรู้ไว้ที่มีข้อมูลในการรักษาโรคทางระบบประสาทเอาแบบที่รักษาโรคได้จริงๆนะไม่ใช่มโนนะฮะไม่ใช่ปั่นกระแสนะครับสำหรับสารสกัดจากกัญชานั้นที่มีข้อมูลในการรักษาโรคทางระบบประสาทได้แก่ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งอาการปวดจากโรคปลอกประสาทระบบประสาทส่วนกลางที่เกิดจากโรค multiple sclerosis เนี่ยนะฮะหรือ MS เนี่ยไม่มีข้อมูลที่สนับสนุนถึงประสิทธิภาพในการใช้สารสกัดจากกัญชาในมนุษย์เพื่อนำมาลดอาการอื่นๆของโรค multiple sclerosis เช่นอาการสั่นหรือภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่จากกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะหดเกร็งรวมทั้งไม่สามารถป้องกันการเป็นซ้ำหรือยับยั้งการดำเนินโรคได้สำหรับโรค neuromyelitis optica หรือ NMO ถึงแม้ว่ามีอาการทางระบบประสาทที่คล้ายกับ MSเช่นอาการเกร็งหรืออาการปวดแต่การนำสารที่สกัดจากกัญชามาใช้ในโรค NMO ก็ยังไม่มีข้อมูลมากพอจำเป็นต้องอาศัยการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมโรคลมชักชนิดดราเวและเลนน็อกซ์กอสตอตซินโดรมเนี่ยในเด็กที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยากันชักแบบมาตรฐานเนี่ยมีหลักฐานในการใช้สารสกัดจากกัญชาที่มีสารประกอบ CBD เป็นหลักว่าช่วยลดอาการชักได้แต่ว่าไม่มีข้อมูลการใช้ในขั้นต้นหรือใบหรือดอกกัญชาในการรักษาโรคดังกล่าวสำหรับโรคอื่นๆทางระบบประสาทที่มีการส่งต่อทางสื่อสังคมต่างๆว่าส่วนประกอบของต้นกัญชาหรือสารสกัดจากกัญชานั้นช่วยรักษาได้เพราะว่ายังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์และยังพบว่าเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ส่วนประกอบของต้นกัญชาหรือสารสกัดกัญชามากกว่าโรคทางระบบประสาทที่มีความเข้าใจผิดว่าส่วนประกอบของกัญชาหรือสารสกัดจากกัญชานำมารักษาโรคได้แก่คราวนี้เมื่อกี้ที่ผมอ่านให้ฟังอ่ะมันมีโรค2ประเภทนะครับที่อาจจะได้รับผลดีบ้างในการที่จะใช้สารซึ่งสกัดจากกัญชามารักษาแต่ว่าเสร็จแล้วมันมีซึ่งอันนี้ทางสมาคมประสาทวิทยาเนี่ยเขาที่เขาแถลงการสมาคมประสาทวิทยาแล้วก็สมาคมโรคสมองเสื่อมในประเทศไทยเนี่ยเขาลิสต์มาเนี่ยอีกชุดนึงซึ่งเป็นโรคซึ่งเขาเกรงว่าคนจะไปคิดว่ามันช่วยรักษาได้แต่ถึงเวลามันรักษาไม่ได้นะฮะเดี๋ยวจะมีความเข้าใจผิดกันเพราะตอนนี้มันมีความเข้าใจผิดกันแล้วให้ทายซิว่ามันมีความเข้าใจผิดกันเพราะอะไรเพราะใครเพราะหน่วยงานไหนเพราะอีเวนต์ยังอะไรบ้างเพราะมีการชูเรื่องนี้ขึ้นมาอย่างเว่อๆใช่ไหมคราวนี้ยกตัวอย่างภาวะสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์เนี่ยนะฮะหรือโรคสมองเสื่อมชนิดอื่นณปัจจุบันไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าสารสกัดจากกัญชาสามารถใช้รักษาหรือป้องกันอาการอันเนื่องมาจากปัญหาพฤติกรรมและอาการทางจิตเวชที่เกิดในภาวะสมองเสื่อมได้จำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมแต่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่ากัญชาหรือสารสกัดจากกัญชาทำให้ผู้ป่วยสมองเสื่อมนั้นมีการรู้คิดและมีความจำที่แย่ลงพาร์กินสันที่มีอาการเคลื่อนไหวผิดปกติเช่นการเคลื่อนไหวช้าหรืออาการยุกยิกจากยาเลโวโดปาเนี่ยนะฮะไม่พบว่าสารสกัดจากกัญชาได้ประโยชน์แต่มีโอกาสทำให้เกิดอาการประสาทหลอนหลังการใช้สารสกัดจากกัญชานี่อัลไซเมอร์นะฮะอันนี้คือพาร์กินสันต่อนะครับไหนยาวิเศษอะโรคลมชักชนิดอื่นนอกเหนือจากโรคลมชักชนิดดราเวและเลนอสเกสตาลในเด็กเนี่ยโรคลมชักที่ดื้อต่อยาการชักในผู้ใหญ่จากการศึกษาข้อมูลในมนุษย์ไม่มีหลักฐานพบว่า
ได้ผลในการรักษายกเว้นในกรณีที่อาการชักไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยากันชักมาตรฐานและได้รับการรักษาโดยกุมารแพทย์ประสาทวิทยาหรือประสาทแพทย์อาจพิจารณาการใช้สารสกัดจากกัญชาที่มี CBD สูงมาใช้รักษาร่วมในรูปแบบของการศึกษาวิจัยรวมทั้งมีการติดตามผลการรักษาและอาการไม่พึงประสงค์อย่างใกล้ชิดและพึงระวังเสมอว่าการสกัดจากกัญชาสารจากกัญชามีผลต่อระดับยากันชักที่ใช้ร่วมอยู่ด้วยอาจจะมีผลต่อการทำงานของตับเมื่อใช้ร่วมกับยากันชักบางชนิดโรคปวดศีรษะที่ไม่มีสาเหตุอื่นยังไม่มีหลักฐานอย่างเพียงพอที่จะบ่งชี้ว่าสารสกัดจากกัญชามีประสิทธิภาพในการลดอาการปวดหรือลมความถี่ในการปวดได้ดีกว่าการรักษามาตรฐานโรคปวดปลายประสาทจากความผิดปกติของเส้นประสาทส่วนปลายในการลดความปวดปลายประสาทไม่ว่าจะเป็นอาการปวดที่เกิดตามหลังเส้นประสาทได้รับบาดเจ็บการปวดปลายประสาทจากยาเคมีบำบัดหรือจากเบาหวานมีข้อมูลบ้างที่แสดงว่าการใช้สารสกัดกัญชาในรูปแบบยาอาจจะใช้เสริมกับการรักษามาตรฐานได้แต่ไม่แนะนำให้ใช้เป็นยาเดี่ยวในการรักษาอาการปวดเนื่องจากไม่มีหลักฐานอย่างเพียงพอที่แสดงว่าการใช้สารสกัดจากกัญชาดีกว่าการรักษามาตรฐานปัจจุบันแต่มีความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงมากกว่าจึงไม่แนะนำให้ใช้เป็นการรักษาทดแทนการรักษามาตรฐานที่มีอยู่แล้วโรคนอนไม่หลับปัจจุบันไม่มีหลักฐานอย่างเพียงพอถึงประโยชน์ของการใช้กัญชาหรือสารสกัดจากกัญชาต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของการนอนหลับนอกจากนี้ยังมีรายงานผลข้างเคียงจากกัญชาได้แก่การเกิดภาพหลอนจากการได้รับสาร THC โรคหลอดเลือดสมองไม่มีข้อมูลในด้านประโยชน์ของการรักษาโรคหลอดเลือดสมองแต่ข้อมูลว่ากัญชาเนี่ยมีทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดสมองหดเกร็งทำให้อาการโรคหลอดเลือดสมองแย่ลงนอกจากนี้การใช้กัญชาร่วมกับยาต้านเกล็ดเลือดหรือยาป้องกันการแข็งตัวของเลือดส่งผลให้ระดับยาต้านเกล็ดเลือดหรือยาป้องกันการแข็งตัวของเลือดเพิ่มมากขึ้นเพิ่มภาวะเสี่ยงต่อภาวะเลือดออกมากขึ้นจริงๆแล้วผมอ่านดูเนี่ยนะฮะจากข้อมูลของผู้ซึ่งมีความรู้นะฮะและแน่นอนผู้ซึ่งมีความรู้อย่างเช่นสมาคมประสาทวิทยาประเทศไทยเนี่ยสมาคมโรคสมองเสื่อมเนี่ยเขาไม่มีการอวดรู้แน่เพราะว่าเขาเชี่ยวชาญในสิ่งที่เขานำเสนอเท่าที่ผมอ่านดูเนี่ยนะฮะมันมีอยู่แค่2กลุ่มด้วยกันนะครับซึ่งเป็นโรคซึ่งคุณอาจจะใช้ยาซึ่งมีมาจากสารที่สกัดจากกัญชาเอามาใช้ในการรักษาได้จริงๆอ่ะส่วนที่เหลือเมื่อกี้นี้คือมันไม่ใช่แค่ใช้ไม่ได้นะมันใช้แล้วมันเป็นภัยได้ซ้ำไปนะอันนี้เป็นข้อมูลใหม่ใช่ไหมคราวนี้ถ้าคุณเสพสื่อกระแสหลักในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาคุณอาจจะไม่ได้ยินข่าวนี้นะหรือถ้าคุณเสพเฉพาะเพจของหน่วยงานบางกระทรวงอะไรเงี้ยคุณอาจจะไม่ได้ข้อมูลนี้นะนี่เขาก็ไม่ได้อวดรู้นะผมคิดว่าเขาก็ฉลาดนะฮะ